จริงๆทุกปีทุกคนคงตั้งหน้าตั้งตารอวันเกิดเพื่อที่จะได้ฉลองได้มีความสุขแต่ดิฉันรู้สึกว่าวันเกิดปีนี้สิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตารอก็คือว่ารอโชคชะตารอสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเพราะหลายคนบอกว่าหลังเดือนเกิดทุกคนจะมีแต่สิ่งที่ดีขึ้นดิฉันก็หวังว่าหลังวันเกิดปีนี้จะมีแต่สิ่งที่ดีเข้ามาบ้างแล้วก็ก็ขอว่าดิฉันจะมีโอกาสได้มาทำบุญเช่นนี้แบบนี้ในปีหน้าอีกค่ะ